มดค่ะมดมีใครที่บ้านเป็นโรคภูมิแพ้ไหมโอ้ยมดนี่แหละพี่เป็นประจำเป็นโรคแพ้ใจตัวเองห้ามไม่ได้เห็นตู้เย็นทีไรเปิดทุกทีกินเรียบเขาบอกว่างี้มดคนที่เขามีความสุขเนี่ยก็มีความสุขในการกินไงกินแล้วก็เลยมีความสุขอร่อยใช่ไหมจริงพี่ตอนกินสุขมากโอ้โหหลังจากนั้นนี่แบบเป็นมหากรรมความยากลำบากที่จะต้องไปรีดน้ำหนักเอาออกไปวิ่งไปทำทุกสิ่งทุกอย่างเอาที่กินออกไปออกมาพี่เอ้ยต้องไปรีดน้ำหนักด้วยเอาข้อจริงพี่ก็มองอย่างนี้นะเนี่ยเขาก็บอกอย่างนี้ผู้หญิงกับโรคอ้วนเนี่ยนะเป็นศัตรูกันตลอดกาลเลยจริงป่ะใช่ไอ้ที่ถามนี่ไม่ใช่หรอกวันเนี้ยพี่ตั้มนะเชิญคุณหมอตั้มมาวันนี้จะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับโรคหวัดโรคภูมิแพ้สองเรื่องนี้ก็เป็นโรคที่แปลกนะบางคนก็เข้าใจกันผิดสลับไปสลับกันมาบางคนก็เข้าใจว่าหวัดเป็นภูมิแพ้ภูมิแพ้เป็นหวัดเดี๋ยววันนี้จะมาคุยกันดีกว่าว่าอะไรอะไรเนี่ยมันถึงจะเป็นโรคหวัดดีอ่ะพี่เพราะว่าจริงๆนะมดแยกไม่ออกนะว่าอะไรเป็นหวัดอะไรเป็นภูมิแพ้ค่ะดีเหมือนกันพี่เราจะได้มาใช่มีรู้วิธีด้วยว่าจะทำยังไงป้องกันได้ได้แต่ก่อนที่คุณหมอตั้มจะมานะวันนี้พี่มีสกู๊ปพิเศษจะฝากมดด้วยดีเลยค่ะพี่เดี๋ยวไปชมกันก่อนนะค่ะโรคหวัดโรคภูมิแพ้มักมีอาการคล้ายๆกันคือจามมีน้ำมูกไหลคัดจมูกแต่อย่าได้สับสนนะคะสองโรคยังมีความแตกต่างกันที่พอสังเกตได้คือโรคภูมิแพ้จะมีอาการคัดจมูกหรือคันตาร่วมด้วยขณะที่โรคหวัดไม่มีค่ะโรคภูมิแพ้มักไม่มีอาการไข้และไม่พบการติดเชื้อแบคทีเรียแต่โรคหวัดจะมีทั้งอาการไข้และการติดเชื้อแบคทีเรียที่ต่ำทอนซิลซึ่งการติดเชื้อแบคทีเรียนี้จะสังเกตได้จากเสมหะที่มีสีเจือปนดังนั้นเมื่อพบเห็นบุตรหลานหรือตัวเราเองมีอาการอย่างที่กล่าวถึงก็ควรไปพบแพทย์ให้ถูกต้องพร้อมเล่าอาการอย่างครบถ้วนด้วยค่ะครับแล้วนี่ก็เป็นความรู้เบื้องต้นนะครับของสกู๊ปดีๆจากเรานะครับน่าสนใจมากๆพี่ตั้มพอจะแยกออกหรือยังว่าระหว่างหวัดกับภูมิแพ้ต่างกันยังไงเออแล้วมีความรู้เบื้องต้นละพี่เริ่มรู้ขึ้นมากขึ้นนะครับเอาละก่อนที่เราจะไปคุยเบื้องลึกกันต่อนะครับเดี๋ยวเราไปพบสิ่งที่น่าสนใจกันเล็กน้อยนะครับแล้วกลับมาคุยกันเยอะๆเลยหมดได้ค่ะ